กระเป๋า Lady Dior เป็นหนึ่งในกระเป๋ารุ่นตำนานที่ไม่เคยตกเทรนด์ควรค่าแก่การลงทุนและเป็นไอคอนิกแบ็คที่เจ้าหญิงไดอาน่าถือใช้งานบ่อยๆมาพร้อมเอกลักษณ์ของแบรนด์อย่างครบครันทั้งการเย็บหนังแกะแบบมิลแคนนาชชามตัวอักษร Dior ซึ่งให้ความหรูหราสวยงามและความคลาสสิกได้ดีมีให้เลือกหลากหลายเฉดสีทั้งโทนสีสุภาพสีมินิมอลและสีพาสเทลสุดน่ารักอีกทั้งยังมีหลายไซส์ให้เลือกแต่เราขอแนะนำไซส์มีเดียมที่ออกแบบให้ใช้งานได้อเนกประสงค์โดยภายในกระเป๋ามีขนาดกว้างบรรจุสิ่งของได้พอเหมาะพร้อมทั้งใช้งานได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถือคล้องแขนหรือสะพายข้างก็ล้วนเข้ากับทุกสไตล์การแต่งตัวนอกจากนี้ยังสามารถจับคู่กระเป๋ากับสายสะพายต่างๆเช่นสายถักหรือสายหนังได้ค่ะกระเป๋า Dior Saddleถือเป็นหนึ่งในกระเป๋าถือที่เก่าแก่และเป็นตำนานของแบรนด์ที่ให้กำเนิดแฟชั่นสไตล์ Y2K แม้จะมีรูปแบบวัสดุและสีสันใหม่ๆก็ตามแต่กระเป๋ารุ่นนี้ยังมีความพิเศษเฉพาะตัวด้วยดีไซน์แผ่นปิดทรงอันม้าอันเป็นทรงเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการขี่ม้าทำให้กระเป๋ารุ่นนี้มีทั้งความวินเทจความคลาสสิกและเรียบหรูในใบเดียวกันนอกจากนี้ยังมีซิกเนเจอร์ที่อัดแน่นด้วยความเป็นดีออมาอย่างเต็มเปี่ยมด้วยตัวล็อกแบบแม่เหล็กประดับด้วยตัวอักษรดีและสายกระเป๋าแบบสั้นประดับฮาร์ดแวร์โลหะสีทองโลโก้ซีดีโดยสามารถนำมาคล้องแขนหรือสะพายไหล่หากใครต้องการความคล่องตัวและพกพาสะดวกก็สามารถใช้สายสะพายแบบยาวได้รวมทั้งยังมีให้เลือกทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กด้วยค่ะกระเป๋า Dior รุ่น Bobby เปิดตัวเมื่อคอลเลกชัน Pre-Fall 2020โดยการตั้งชื่อว่า Bobby เพื่อเป็นเกียรติแก่สุนัขของคริสเตียน Dior ซึ่งรุ่นนี้มีวัสดุที่เหมาะกับการใช้งานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าแจ็คการ์ดลายโมโนแกรมสุดคลาสสิกอย่าง Dior Oblique หรือหนังลูกวัวเนื้อเรียบที่มีความนุ่มพร้อมตกแต่งภายในด้วยหนังกลับที่ยืดหยุ่นซึ่งมีสารพัดสีสันและหลายไซส์ตั้งแต่มินิมีเดียมและลาร์จให้คุณเลือกตามความชื่นชอบเราขอแนะนำไซส์ลาร์จที่โดดเด่นด้วยทรงโค้งมนครึ่งดวงจันทร์ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์สีทองโลโก้ซีดีรูปแบบตัวล็อกหัวเข็มขัดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทหารและมีความพิเศษที่สายสะพายแบบถอดได้ประกาย Dior Oblique สีน้ำเงินทำให้รุ่นนี้กลายเป็นกระเป๋าถือที่ใช้งานได้จริงและใช้งานได้หลากหลายเนื่องจากดูทันสมัยมีพื้นที่ใส่สิ่งของกว้างและดีไซน์เรียบง่ายเข้าได้กับทุกการแต่งตัวค่ะกระเป๋ารุ่นมีเดียม Dior Caro Bag ผลิตจากหนังลูกวัวที่โดดเด่นด้วยการเย็บอย่างประณีตรูปแบบควิลแมคโครแคนเนตพร้อมมีตัวอักษรนูนสลัก 30MONTAIGNE ที่ด้านหลังอันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นมีฝาปิดกระเป๋าแบบบานพับประดับด้วยตัวล็อกโลโก้ซีดีสีทองสุดแวววาวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตราประทับของขวดน้ำหอมช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้สัมภาระได้อีกหนึ่งชั้นภายในกระเป๋าเป็นช่องใส่ของขนาดกลางประกอบด้วยช่องซิป1ช่องและช่องใส่ของแบบซองอีก1ช่องสามารถเก็บสิ่งของได้เป็นระเบียบยิ่งขึ้นส่วนสายกระเป๋านอกจากจะสามารถปรับระดับความยาวถอดสายออกและพับ2ชั้นให้กลายเป็นกระเป๋าสะพายไหล่แล้วยังมาพร้อมลูกเล่นสุดเก๋ด้วยลายโซ่ซีดีพร้อมหนังรองบ่าที่ช่วยลดการกดทับบริเวณไหล่ได้ดีค่ะตัวอักษรนูนสลัก 30MONTAIGNE ที่ด้านหลังอันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นมีฝาปิดกระเป๋าแบบบานพับประดับด้วยตัวล็อกโลโก้ซีดีสีทองสุดแวววาวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตราประทับของขวดน้ำหอมช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้สัมภาระได้อีก1ชั้นภายในกระเป๋าเป็นช่องใส่ของขนาดกลางประกอบด้วยช่องซิป1ช่องและช่องใส่ของแบบซองอีก1ช่องสามารถเก็บสิ่งของได้เป็นระเบียบยิ่งขึ้นส่วนสายกระเป๋านอกจากจะสามารถปรับระดับความยาวถอดสายออกและพับ2ชั้นให้กลายเป็นกระเป๋าสะพายไหล่แล้วยังมาพร้อมลูกเล่นสุดเก๋ด้วยลายโซ่ซีดีพร้อมหนังรองบ่าที่ช่วยลดการกดทับบริเวณไหล่ได้ดีค่ะกระเป๋ารุ่น Dior Book Tote เป็นกระเป๋าทรงโทดที่โดดเด่นเรื่องบรรจุสิ่งของได้เยอะและสะดวกต่อการพกพาทั้งไปทำงานเที่ยวต่างจังหวัดหรือถือขึ้นเครื่องบินเหมาะสำหรับชีวิตประจำวันอย่างลงตัวโดยรุ่นนี้โดดเด่นด้วยลายไอคอนิกของแบรนด์อย่าง Dior Oblique ประดับด้วยแถบตัวอักษรคริสเตียน Dior ตรงกลางกระเป๋าอันเป็นเอกลักษณ์และซิกเนเจอร์ของแบรนด์รุ่นนี้มีให้คุณเลือกสรรตามการใช้งานถึง4ไซส์ได้แก่มินิ small medium และ large โดยไซส์มีเดียมจะมีขนาดกำลังดีไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปอย่างไรก็ตามการมีปากกระเป๋ากว้างมีทั้งข้อดีที่สามารถหยิบของต่างๆสะดวกและข้อเสียที่คุณควรระมัดระวังสิ่งของร่วงหล่นขณะใช้งานขอแนะนำให้เพิ่มความปลอดภัยด้วยการใส่สิ่งของชิ้นเล็กในกระเป๋าใบน้อยค่ะ
เที่ยวต่างจังหวัดหรือถือขึ้นเครื่องบินเหมาะสำหรับชีวิตประจำวันอย่างลงตัวโดยรุ่นนี้โดดเด่นด้วยลายไอคอนิกของแบรนด์อย่าง Dior Oblique ประดับด้วยแถบตัวอักษรคริสเตียน Dior ตรงกลางกระเป๋าอันเป็นเอกลักษณ์และซิกเนเจอร์ของแบรนด์รุ่นนี้มีให้คุณเลือกสรรตามการใช้งานถึง4ไซส์ได้แก่มินิสมอลมีเดียมและลาร์จโดยไซส์มีเดียมจะมีขนาดกำลังดีไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปอย่างไรก็ตามการมีปากกระเป๋ากว้างมีทั้งข้อดีที่สามารถหยิบของต่างๆสะดวกและข้อเสียที่คุณควรระมัดระวังสิ่งของร่วงหล่นขณะใช้งานขอแนะนำให้เพิ่มความปลอดภัยด้วยการใส่สิ่งของชิ้นเล็กในกระเป๋าใบน้อยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด